ครับแต่ไอตอนแรกมาถึงก็บอกว่าเมื่อก่อนมีไม่กี่มาตราหรอกหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยที่จะเถียงกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยที่เขาไม่แตะต้องเนี่ย2475 2479รวมจะบอกว่ามีหมวดบ้างนะครับ45มาตราไม่เกิน9มาตราแต่รวมแล้วไม่เกิน4มาตราเอามาเอามาแยกย่อยกันนั่นเองมาจะบอก2490ตั้งองคมนตรีแต่อายครับไม่กล้าเรียกองคมนตรีเรียกอภิรัตมนตรีอภิรัตมนตรีมีหน้าที่ทำอะไรปรึกษาข้อราชการแก่พระมหากษัตริย์ก็คือองคมนตรีแหละครับถ้าทำอะไรโอ้อภิรัตมนตรีทำอะไรอภิรัตมนตรีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนี่แทรกแซงอำนาจบริหารทันทีเลยถ้าว่าอภิรัตมนตรีก็คือองคมนตรีตั้งมาในรัฐธรรมนูญนี้ทำอะไรก็แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคัดเลือกนายกรัฐมนตรีให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเห็นไหมครับนี่อำนาจบริหารแล้วไปดูอำนาจตุลาการอีกเมื่อก่อนรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นตุลาการการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาตุลาการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบก.ต.แต่พอ2490เปลี่ยนใหม่เลยตุลาการการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาเป็นพระราชอำนาจเห็นไหมครับยึดกลับไปดูระบอบรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะทำไมยังเป็นเช่นนี้มันมีเหตุมีผลทั้งนั้นอย่าลืมราชการที่เจ็บถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องศาลแพ่งข้อหายักยอกครับเพิ่นกี่ล้านคนไม่รู้ถูกศาลชั้นต้นแพ้ยกฟ้องนะไม่เป็นไรพวกนี้อุทธรณ์รัฐบาลไม่ยอมอุทธรณ์อุทธรณ์นะครับถูกยึดทั้งถูกยึดวังหลวงพ่อตายถูกยึดหมดทักษิณทางการถูกยึดหมดราชการที่7เป็นจำเลยที่1พระราชินีเป็นจำเลยที่2นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยจึงมาแก้เป็น2490เอาศาลไปอยู่กับพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันในการฟ้องคดีอย่างไรกันมีเหตุผลหมดจนว่ารับพอมาถึงอันนี้เป็นฉบับชั่วคราวฉบับ